สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์เก่านะครับแบงค์สะสมแบงค์ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมก็มีนะครับธนบัตรนะครับในธนบัตร10บาทนะครับแบบที่11นะหรือแบงค์10บาทแบบที่11นั่นเองซึ่งถ้าคนที่เกิดในเจน Y เจน X เนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับแบงค์นี้นะซึ่งแบงค์แบบ11นี้นะครับมีความมีเอกลักษณ์นะครับความเป็นไทยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยการนำผสมลายไทยนะและสถาปัตยกรรมไทยนะครับจะเห็นลวดลายนะครับจะเห็นลวดลายไทยซึ่งถือว่าลายไทยนั้นเป็นศิลปะประจำชาตินะครับอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธนบัตรจากรุ่นนี้นะครับมาสู่รุ่นปัจจุบันที่มีลวดลายที่สวยงามนะครับและภาพประกอบยังสัมพันธ์นะครับกันอีกด้วยนะถือว่างดงามพอสมควรนะครับธนบัตร10บาทนะครับแบบที่11นี้นะครับด้านหน้าธนบัตรด้านหน้าธนบัตรจะเป็นพระบรมรูปพระบรมโทษทีนะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบบรมขัตติยราชภูธิตาภรณ์นะครับทรงฉลองพระองค์คุยนะครับส่วนด้านหลังนี่ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นด้านหลังจะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามนะครับดุสิตวรารามธนบัตร10บาทแบบที่11นี้นะครับประกาศออกใช้นะครับลงวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2512ขนาดของธนบัตรนะครับมีขนาด 7.0 เซนติเมตรนะครับคูณ 13.50 เซนติเมตรวันออกใช้นะครับของธนบัตรคือวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2512นั่นเองขนาดของธนบัตรนะครับ10บาทถ้าเทียบกับธนบัตรแบบ9นะครับ1บาทแบบ9จะเห็นว่ามีเป็นธนบัตรที่มีขนาดใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเห็นณตอนนี้จะเห็นว่าธนบัตร1บาทแบบ9นั้นเรียกว่าเล็กกว่านะครับเล็กกว่ากันนิดเดียวเองนะถ้ามองเผินๆอาจจะคล้ายว่าจะเท่ากันนะครับเท่ากับธนบัตร1บาทแบบ9แต่ถ้ามาเทียบกันจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับวิธีการดูนะครับสังเกตจะมีรายน้ำนะถ้าเกิดเราดูว่าธนบัตรแท้ธนบัตรปลอมหนึ่งในวิธีการที่ดูง่ายที่สุดนะครับตรงนี้จะเป็นพระบรมรูปนะครับโทษทีครับพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับเป็นลายน้ำให้ส่องกับแสงอาทิตย์นะครับหรือแสงจากไฟฉายก็ได้นี่ก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ด้านหลังเราจะเห็นลวดลายนะครับที่เป็นลายไทยนะและลายกนกต่างๆเราจะเห็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามนะครับนี่เป็นอุโบสถธนบัตรที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับผมมีแต่ที่ถืออยู่เนี่ยเป็นลายเส้นนะครับผมขอดูก่อนนะเป็นลายเส้นรัฐมนตรีว่าการนะครับกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคุณสมหมายคุณตระกูลนะครับแล้วก็รัฐมนตรีธนาคารผู้ว่าท่านทีครับผู้ว่า
ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นคุณพิสุทธิ์นะครับธนบัตรที่ผมถืออยู่ลายเซ็นจะแตกต่างกันอันนี้ก็อีกใบจะเป็นลายเซ็นคนละลายเซ็นนะครับมาหากท่านใดอยากจะถามว่าธนบัตร10บาทนะครับแบบที่เห็นอยู่เนี่ยแบบ11เนี่ยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ล่ะนะครับราคาที่ปล่อยออกนะครับให้กับนักสะสมที่ชื่นชอบราคาเท่าไหร่ราคานะครับของธนบัตรนะรุ่นนี้นะในสภาพแบบ 100% นะครับราคาหลักพันขึ้นนะครับแน่นอนเลยหลักพันขึ้นส่วนถ้าเกิดสภาพอย่างอันนี้น่าจะสภาพประมาณ 70-80% นะครับไม่มีสนิมนะครับแต่สภาพก็ไม่ได้สมบูรณ์นะครับมีรอยพับครึ่งเล็กน้อยราคาก็ประมาณหลักร้อยเกือบพันนะครับแล้วยิ่งบางแบงค์นะครับบางแบงค์บางธนบัตรเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาทำไมประกาศขายในประกาศขายในราคาสูงนะครับส่วนหนึ่งมาจากหนึ่งเลยเลขนะครับเลขตรงนี้เลขตรงหมวดเป็นเลขสวยอย่างเช่นทั้ง7หลักเนี่ยเป็นเลข9ทั้งหมดเลยหรือ7หลักเป็นเลข7ทั้งหมดเลยนะครับบวกรวมกับเลขหมวดด้านหน้าเป็นเลข7ด้วยก็จะทวีมูลค่านะครับของตัวธนบัตรนั้นนะครับสำหรับนักสะสมนะครับเพราะว่าถือว่ามีใบเดียวนะในเซตหมวดหมู่ 7J เนี่ยมีใบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นและเป็นเลขสวยเลขมงคลประมาณนี้ก็เลยทำให้ราคานั้นทวีมูลค่าจึงไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะบางครั้งพวกนี้ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดเราถ้าอยากจะเริ่มเข้ามาสะสมใหม่ๆนะเข้ามาสะสมมาศึกษานะครับก็ลองธนบัตรแบบธรรมดานะครับไม่ต้องไปเน้นเลขสวยอะไรนะอย่างน้อยเก็บไว้เล่าให้ลูกๆหลานๆฟังว่าอันนี้ธนบัตรของแบบไหนผลิตออกมาหรือประกาศออกใช้วันไหนนะครับนี่คือเรื่องราวธนบัตรนะครับผมมีไม่เยอะนะครับผมมีไม่เยอะมีประมาณนี้ก็มีคงจะมีหลายท่านแหละที่มีเพราะอันนี้เป็นธนบัตรเรียกว่าธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนในโปในช่วงนั้นนะครับในช่วงปี2512เป็นต้นมาเนี่ยนะครับใช้หมุนเวียนแล้วก็มีธนบัตรแบบต่างๆขึ้นมานะครับตามสมัยตามยุคนะครับซึ่งแบบเก่าก็จะต้องถูกทำลายถูกใช้จ่ายจนย่อยสลายไปบางคนก็อาจจะเก็บสะสมเหลือทิ้งเอาไว้นะครับไว้ให้ลูกหลานๆได้ชมนะครับซึ่งแน่นอนแหละนะครับโอเคสำหรับใครนะครับที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรเหล่านี้นะครับก็เรียกว่า Subscribe ได้ที่ Channel NGคลิปรีวิวนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook นะครับ Bank Talk นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์ต่างๆสามารถไปสอบถามได้ฟรีๆนะครับถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะเข้าไปตอบไปชี้แจงไปบอกรายละเอียดนะครับเรื่องของราคาเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถกำหนดและชี้ได้ว่าแบงค์แบบนี้รุ่นนี้ราคานี้เท่านั้นไม่ใช่นะครับราคามันเป็นเหมือนกับของสะสมนะไม่ได้ถูกตั้งตรีขึ้นมา
ั้งตีขึ้นมาเลยนะครับแต่มันเกิดจากความพอใจนะครับความคิดว่าธนบัตรนี้หายากมากนะมันควรมีมูลค่าที่สูงเพราะว่าหายากมีน้อยมีไม่มากนะครับเพราะนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเสนอมานะครับฝ่ายนี้เห็นว่ามูลค่าเหมาะสมกับราคาที่เสนอนะครับแล้วก็ปิดการขายด้วยราคานั้นนะซึ่งเป็นธรรมดานะครับโอเคฝากมันไว้ครับ